สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน M4 BB กันจังหวัดลำปางอีกแล้วนะครับเป็นไงครับ M4 BB กันลำปางนะครับวันนี้ช่างยนต์ BB กันลำปางนะครับผู้ทำการรีวิวนะครับวันนี้ที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้มีไกอยู่3ตัวเห็นไหมครับเป็นไกแต่งไกตรงนะครับไกแต่งไกตรงไอไกแต่งไกตรงเนี่ยลักษณะของไกแต่งไกตรงก็จะเป็นไกอลูมิเนียมนะครับ CNC ที่เขาทำออกมาครับมันก็จะมีต้องหลักๆแล้วก็จะมีสี2สีนี้ที่ขากันอยู่อย่างเช่นสีทองที่ผมส่งไปอโนไดมาส่งคือสีเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ผมไปส่งไปชุบมาให้มันเป็นสีทองเราสามารถเลือกเฉดสีได้แล้วแต่ว่าเราจะต้องการสีอะไรนะครับทีเนี้ยในส่วนของไกเนี่ยนะครับมันมาเนี่ยมีคนบอกว่าซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้ติดตั้งแล้วติดขัดมีปัญหาผมจะให้ดูนะครับเกียร์บ็อกซ์ตัวนี้นะครับเป็นเกียร์บ็อกซ์ค่ายจีนกงนะครับอันดับแรกเลยเราเปิดเกียร์มาเราจะต้องใส่ให้ลูกค้าอย่างเงี้ยสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือว่าเราอย่าลืมใส่สปริงนะครับเอาสปริงมาใส่ด้วยนะครับสปริงไกจะเป็นลักษณะอย่างงี้ใช่ไหมถอดจากไกอันเดิมมาแล้วก็มาใส่ก็ได้นะครับอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่พอมันมีสปริงไกนะครับแล้วก็จับใส่เข้ามาไกจะทำหน้าที่อย่างงี้ใช่ไหมครับแต่บางคนประกอบเกียร์ปุ๊บแล้วเขาบอกว่ายิงไม่ได้นะครับยิงไม่ได้นะครับก็มาทางแนวนี้ประกอบปุ๊บยิงไม่ได้ใช่ไหมครับประกอบปุ๊บยิงไม่ได้ยังไงต่อมันติดตรงนี้ครับอ่ะมาดูฝั่งนี้นี่เกียร์จีนกงนะครับอันนี้ฝั่งล่างนี่ฝั่งบนใช่ไหมครับฝั่งบนคือประกอบลงอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวดูผมให้ดูมันติดตรงนี้เห็นไหมครับติดตรงนี้ไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับที่มันเป็นตัวปัญหาตรงนี้แหละครับเวลาเรากดคือเรากดไม่ได้ใช่ไหมครับไกมันก็จะกดไม่ได้จากปกติมันจะต้องสวิงได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันติดสันหลังนี้ทำไงครับก็เดี๋ยวเราต้องเจียหลบแต่งหลบก็คือเจียตัวนี้ให้หายไปชิ้นนี้นะครับอ่ะตรงกันข้ามกันสำหรับลูกค้าที่เป็นปืนที่ห่อ ENC นะครับถ้าซื้อ ENC ไปใส่อันนี้ค่า ENC นะครับ ENC ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ฝั่งที่มีคอนแทคเนาะเห็นไหมครับได้นะอ่ะลองดูฝั่งประกบฝั่งบนเนาะเป็นไงครับเห็นไหมครับเกียร์ซีไม่มีนะเกียร์สองค่ายนี้นะครับต่างกันตรงที่ว่าตรงนี้นะครับเกียร์ซีเขาจะไม่มีเลยถ้าเป็นเกียร์ CNC เกียร์สีแดงสีชมพูสีน้ำเงินอะไรที่ผมเอามาขายก็จะไม่มีจะคล้ายๆเกียร์ซีกันจะไม่มีบ่าหลังนี้นะครับวิธีการนะครับเราอยากให้มันใช้งานได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆมีตะไบถูแต่ถ้ามีเครื่องกอหินเจียลูกอมก็เจียแต่ของผมก็จะเป็นหินเจียแบบนี้ก็อารมณ์จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับแค่นี้ครับเพื่อนๆแต่งหลบมันก็จบแล้วครับจะให้สวยงามจะเก็บงานให้สวยงามก็อันนี้เป็นเกียร์ของลูกค้าผมนะครับส่งมาเปลี่ยนเกียร์ลูกค้าที่ร้านนะครับเขาส่งมาเปลี่ยนเป็นไกสีน้ำเงินนะครับจากไกเดิมนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดข้างในให้เขาอีกทีนึงแต่นี่ผมมารีวิวในส่วนของการใส่ไกตัวนี้ให้ชมว่ามันใส่แล้วถ้ามีปัญหาติดขัดก็แต่งตรงนี้นะครับก็อาจจะมีตะไบมาถูนะครับเก็บคมนะครับลบเทเปอร์นิดนึงนะครับก็แค่นี้นะครับถูผมก็จะแต่งให้สวยกว่านี้นะครับก็สิ่งที่เพื่อนๆเห็นกันอย่างชัดเจนก็คือว่าให้แต่งสันหลังนี้ทิ้งไปนะครับแล้วไกเราก็จะกดได้ลึกขึ้นนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องกดไม่ได้ติดขัดหรือว่าแข็งนะครับก็ทำรีวิวนี้ไว้เป็นบรรทัดฐานให้เพื่อนๆเอาไว้ชมกันนะว่าถ้าจะใส่ไกตรงไกแต่งแบบนี้ต้องแต่งนะครับมันต้องแต่งหลบนิดนึงนะครับก็เวลาประกบฝามาแล้วจะได้ไม่มีปัญหานะครับจะได้ไม่มีปัญหาจะได้กดไกได้ง่ายครับกดไกได้ง่ายปกติแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเราไม่แต่งใช่ไหมครับไกมันก็จะกดได้แค่นี้ครับ
เหมือนมันติดในช่วงแรกที่ผมทำรีวิวให้ชมอ่ะวันนี้ช่างจะมีการลำปางนะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ผมทำรีวิวเกี่ยวกับการแต่งอะไรยังไงเนี่ยถ้าติดขัดตรงไหนก็ทักแชทส่วนตัวมาก็แล้วกันครับถ้าผมมีโอกาสได้ทำผมก็จะทำรีวิวไว้ให้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปเวลาเราอัพใหม่ๆจากที่ร้านให้เพื่อนได้ชมกันครับสวัสดีครับ